รณรงค์ตอนนี้ก็ชาวประมงก็จะออกเรือไปตกปลาหาปลามาให้เรากินนะคะแล้วของด้วยเรือรำเล็กรำน้อยไม่ตัดทิศครับล่องลอยกันที่นี้จะส่วนมากจะลากกันอ๋อแรกเป็นสี่บ๊ายบายต้องกินครับแม่เราต้องได้กินกุ้งเด็กเราต้องได้กินนึกว่าธงมันเตี้ยตอนนี้เรากำลังกู้รอบปลาหมึกเรามาดูว่ามันจะมีตัวติดรอบหรือเปล่านะครับผมจะเอาขึ้นในนี้ด้วยครับใหญ่เป็นไงเนี่ยถ่ายรูปก่อนไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขึ้นมาเลยก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอไว้มีตัวอุ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ด้วยดิโอ้อันนี้ปลาหมึกอะไรครับหมึกขอมครับหมึกขอมมาใส่อะไรใส่อะไรอ่ะนี่เราก็เอาไข่ปลาหมึกล่อมาให้มันเข้ามาใช่ไหมพี่อันนี้คือไม่วางต่อแล้วใช่ไหมวางเราเก็บไข่ปลาหมึกไว้นี่เราจะปล่อยให้มันแตกต่อมันจะเป็นตัวกินได้ไหมไม่ได้ครับนี่เราจะปล่อยน้ำอ๋ออันไหนที่มันจะฟักก็ปล่อยทิ้งไปแล้วทำไมปลาหมึกมันถึงเข้าเพราะไข่ปลาหมึกอะครับมันเข้ามาไข่ครับอ๋อหอมหอมรอบนี่คือแล้วเหมือนกับว่าเป็นทางเป็นรังที่ให้มันมาวางไข่ใช่ใช่สรุปว่ามันอยู่กลางทะเลหมดมันเลยไม่เข้าข้างทะเลใช่ไม่เข้าข้างหางชุดตัวใหญ่แบบนี้จะไม่ค่อยเข้าหางใหญ่มากอ่ะมีไซส์กับกิโลแล้วก็มีแล้วแต่มันจะเข้าแต่รอบมาดีเข้าปุ๊บอันนี้คือมันวางไข่ไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อนี่ไม่ได้เราได้มันมาแต่เรามีเราก็ได้ให้มันวางไข่ก่อนโอเคครับฝังประมาณ 6-7 ตัวครับพวกนี้มันจะเป็นเม็ดข้างในครับตัวปลาหมึกนะครับอ๋อมันไม่เหมือนปลาเนอะที่เอาอาหารล่อให้มันเข้ามากินไปบ้านตายไหมเรียบร้อยขึ้นจากน้ำมาตายครับเอาเหรอแพ้ก็ตายอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปลองไปดูรอบอันต่อไปว่าจะมีปลาหมึกหรือเปล่ารอบแรกเราได้ไป3ตัวแล้วครับอันนี้น่าเห็นชัดกว่าเอาเลยครับไปไม่ถูกฝั่งแล้วตรงนี้ก็ไม่ค่อยลึกนะประมาณกี่เมตรเท่านี้คือมีไม่มีถ้าเราเห็นไข่นี่เรารู้เลยใช่ไหมเพราะมันต้องเข้ามาวางไข่เนี่ยมีถ้ามีตัวถ้ามีไข่แสดงว่ามีตัวเพราะมันเข้ามาวางไข่เพิ่มอีกหนึ่งตัวไอ้นี่เราไปผูกแหวนล่อไว้เหรอไม่แต่จะเป็นตัวแล้วจะแก่อ๋อเราปล่อยไปแล้วอีกปล่อยไปงี้มันก็ไปฟักใช่ไหมมันไม่ไปตามกระแสน้ำทะเลอย่างนี้ครับมันเป็นการไปไม่เหมือนที่ว่าไข่ที่เราทิ้งลงไปอ่ะมัน
แตกเลยครับแตกเลยเอาไข่ที่จะฟักปล่อยลงไปแล้วเอาไข่ที่ยังไม่ฟักเสียบไปแทนเป็นเชื้อเหมือนเป็นเชื้อนะว่าตรงนี้เคยมีปลาหมึกมาวางไข่อ๋อหลักการอย่างนี้นี่เองลองให้มันเหมือนกับว่าให้ที่มันไข่ใช่รอบที่3ถ้าเห็นไข่นี่คือมีตัวเลยไข่ที่ผูกไว้อ๋อไข่ผูกไว้แต่ถ้ามันมีเพิ่มน่ะอันนี้ไม่มีตัวอันนี้ไม่หลงกลขยับไม่ได้มันลอยอยู่ก็คือแต่งให้มันเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงใช่ครับอ๋อเพราะว่าสว่างมันอยู่บนแล้วก็เอารอบขึ้นมาบนโอ้ประสบการณ์ล้วนๆอย่างนี้ต้องทิ้งไว้ประมาณกี่วันครับแล้วแต่หมดความเนี้ย2วันวันต่อวันบางทีก็วันต่อวันบางทีก็2วันเดี๋ยววันล่างมันมาเราไม่สนใจเลยครับในนี้ต้องผมหลบเข้ามาในนี้ครับข้างนอกมันล่างมาแล้วข้างนอกปล่อยไม่ได้แล้วไม่มีทุนจริงอะลูกตกแล้วเกือบ300มันก็ลุกมันหาเอามันออกทางเก่าได้คือน้ำเสียมันก็ต้องดิ้นรนไปที่อื่นหนีเอาแปรไปน้ำดีๆครับสรุปรอบ4รอบได้ปลาหมึก4ตัวนะครับได้รอบแรกกับรอบ2รอบ3รอบ4ไม่ได้ตัวนะถือว่าโอเคขี้มันสวยดูน่ากินเลยอ๋อนี่เป็นเขาเรียกว่าถุงหมึกมันใช่ครับโอ้โหดิหน้าดำดีจังแต่เขาแต่หมึกมันก็กินได้นะเหมือนน้ำมันเลยนะมันเหมือนน้ำมันเลยอ่ะที่กินหมึกน้ำดำก็กินขี้หมึกกินขี้ใช่ครับตรงนี้หยิบเข้าปากกันเลยน้ำจิ้มถ้าไม่มีน้ำจิ้มนี่จะคาวเลยไหมไม่คาวหรอกครับหมึกอะมันไม่มีเลือดนะครับใสดีจังเลยเมื่อกี้มันยังอยู่ในน้ำอยู่เลยแค่แป๊บเดียวมันสู้หมึกกล้วยได้ครับไม่ละลายด้วยนี่โหมันได้เยอะจังไหมเราเท่าไหร่ว่ารอบเยอะอันนี้กี่รอบไม่รู้อันนี้ปลาหมึกที่พี่เขาออกไปกู้ต่อเมื่อเช้านะครับรอบที่เหลืออยู่เมื่อวานเรายกแค่4รอบนี่ขึ้นมาจากทะเลสดๆเลยหมึกหอมแต่มันตายเรียบร้อยแล้วหนวดยังดูดติดมืออยู่เลยนี่มันอยู่เป๊กเดี๋ยวจะได้7 โลให้พี่ไป4 กิโลไหมได้แล้วเอาไว้3 กิโลนะพอนะพอแน่นะดีเอาเปล่าไม่เอาครับเดี๋ยวเอาไป4 โลเดี๋ยวเฮียไม่พอกินชอบใหญ่ชอบเล็กเอาไปฝากแม่ดูครับสดไม่สดดูยังยิบระยับเลยเขาได้หยิบอ่ะดีอันนี้มันคือมันยังไม่ตายใช่ไหมมันถึงเป็นอย่างนี้เป็นเม็ดยังไม่ตายสั้นยังไม่ตายมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมมันยังไม่ตายแต่มันแค่ไม่เคลื่อนไหวโทรศัพท์แฟน